นะครับผมเบิร์ดเม้งโปรกาลาดครับตอนนั้นเคยวิ่งไว้11.6ปีที่แล้วที่ได้แชมป์ครับปีนี้ป้องกันแชมป์หน่อย ทำให้เต็มที่เหมือนกันครับสวัสดีครับผมโอดูช่างมันครับตอนนี้รถทางอู่มันจะเป็นทีม4มิลหมดผมน่าจะแบ่งรถทีม4มิลมาเป็นเทอร์โบ3,000เปลี่ยนเทอร์โบวิ่งน่าจะประมาณ2,000ครับสวัสดีครับผมชาเกียร์เซอร์วิสครับน่าจะปีนี้2,000ครับก็น่าจะเป็นโบ3,000ครับแล้วก็เอฟ5โปรครับรถมันวิ่งได้อยู่แล้วรอซ้อมอย่างเดียวครับก็ผมอูนุ้ยเปิดสุพรรณครับโบ3,000น่าจะประมาณ3,000ก็โบ3,000อันนี้ผมยังไม่ได้ไล่ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเทอร์โบว่าจะเก็บรายละเอียดแล้วก็ลองไปซ้อมอาทิตย์หน้าครับตอนนี้ผมใส่เทอร์โบ44ซ้อมเทอร์โบ3,000ผมก็น่าจะวิ่งได้เวลาเท่าเดิมก็พอใจแล้วครับมันมีรถชุดที่พร้อมอยู่แล้วครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เลือกแบ่งว่าคันไหนจะวิ่งรุ่นไหนรุ่นไหนนะครับก็มีไล่เก็บอยู่อย่างเดียวอย่างอื่นทุกอย่างเหมือนกันหมดก็มีขึ้นไดโน่อาจจะขึ้นไดโน่ใหม่อะไรใหม่ตอนนั้นวิ่ง 8cc อยู่วิ่งอยู่ประมาณ 11.2 ครับเดี๋ยวถ้าใส่โบ3,000ก็ต้องเปลี่ยนแคมเปลี่ยนเทอร์โบก็เดี๋ยวลองซ้อมอีกหน่อยครับน่าจะเป็น 11.6 ตอนนั้นนะที่รายการนี้จัดเพราะว่าเทอร์โบ3,000ตอนนี้รายการจัดน้อยไม่ค่อยมีรายการจัดรถแต่ราคาเร็วๆทั้งนั้นนะทุกคนก็ทำรถเต็มที่แต่ละอู่ก็แรงๆกันทั้งนั้นครับก็อยู่ที่จังหวะแล้วก็อยู่ที่ดวงอีกทีครับรุ่น 3,000 ก็11กลางครับน่าจะพอแล้วครับเดือนนี้ก็วิ่งกันไม่นี่กันเท่าไหร่แล้วครับอยู่ที่รายละเอียดการไล่รถอยู่ที่จังหวะดวงด้วยครับผมก็ทำให้เต็มที่ของผมก็ทำให้ดีที่สุดนะครับผมทำเองขับเองครับรถมันไม่ได้ทำอะไรเยอะก็เลยยังไม่ได้ไล่ยังไม่ได้ลองอะไรครับแต่ก็คิดว่าทำดีที่สุดครับรถเวลาเบียดกันอยู่ที่จังหวะแล้วครับถ้าอย่างปีที่แล้ววิ่งอยู่11.6แต่ปีนี้น่าจะ11กลางๆครับก็มันต้องลองซ้อมดูก่อนครับแต่น่าจะมีอยู่แล้วไม่คิดจะแข่งขันนะแต่คือว่าทําของตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าครับทําของเราให้เต็มที่อ่ะแข่งกับเวลาแข่งกับว่าทําลายสถิติตัวเองอะไรครับก็พยายามเก็บรายละเอียดพยายามดูรายละเอียดแล้วก็เตรียมความพร้อมให้เร็วแล้วก็จะเตรียมไปซ้อมก่อนงานแข่งสักประมาณอาทิตย์นึงครับรายการจัดแบบว่าโอเคดีแบบว่าน่าแข่งอ่ะเงินรางวัลเยอะครับแบบว่าเป็นกลางดีอะไรเงี้ยครับผมก็ทำรถแข่งไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วไปได้ที่สนามของ5ครับในงานเลนโซไลเดนดีเซลวอร์2017ก็ฝากติดตามชมแล้วก็เชียร์ผมโอ๊ตดูช่างขวัญในงานเลนโซไลเดนดีเซลวอร์ใครที่ชอบรถชอบความแรงก็ไปได้ในงานนี้ขอเชิญทุกๆอู่ไปวิ่งงานเลนโซไลเดนดีเซลวอร์วันที่5-6สิงหาคมนี้ครับณสนามของ5ด้วยครับเป็นงานที่มีรถหลายรุ่นแล้วก็แต่ละอู่ใหญ่ๆดังๆก็ไปวิ่งกันเยอะก็ผมช่างเกียร์สุพรรณไปแน่นอนครับผมก็ปีนี้อาจจะเป็นผมก็ได้ครับก็ไปวัดกันในสนามวิธีครับผมอู่เล็กๆครับผมช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับ